บอยเอนเตอร์เทนสวัสดีทุกคนนะคะหนึ่งเรื่องวันนี้ที่จะมาเล่าให้เธอได้ฟังก็คือความอบอุ่นหัวใจที่พี่บอยไปร่วมงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มนี่คือมูลนิธิระดับโลกเนาะที่มีสาขาในเมืองไทยใช้ชื่อภาษาไทยว่ามูลนิธิสร้างรอยยิ้มกำเนิดเกิดขึ้นโดยท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนท่านเล็งเห็นถึงความสุขที่ชัดเจนสำหรับคนคนนึงก็คือรอยยิ้มรอยยิ้มคือเครื่องแสดงถึงสัญลักษณ์มากมายเหลือเกินหนึ่งในนั้นก็คือความสุขแล้วท่านพูดในงานท่านบอกชัดเจนเลยว่าความเหลื่อมล้ำในบ้านเราอาจจะพูดเรื่องของรายได้เงินทองอาชีพรวมถึงการศึกษาแต่สำหรับท่านนายกอนันต์ปัญญายารชุนท่านพูดชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านโฟกัสก็คือความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขท่านจึงเปิดมูลนิธิขึ้นมาในเมืองไทยเพื่อจะสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยโดยเฉพาะคนที่ลำบากและขาดแคลนนะคะภารกิจสำคัญสำคัญตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาของมูลนิธินี้ก็คือการเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่พิการจากท้องคุณแม่เลยก็คือปากแหว่งเพดานโหว่นะคะสถิติเขาบอกคนไทยเป็นโรคนี้กันเนี่ยทุกๆ3นาทีจะมีคนไทย1คนนะคะที่เกิดออกมาแล้วปากแหว่งเพดานโหว่แล้วน้องๆเหล่านี้ที่เป็นเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่1ปีแรกก็จะเสียชีวิตเนื่องจากสามารถติดเชื้อได้แล้วในงานอ่ะเธอฉันน้ำตาไหลนะเพราะเขาเปิดโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเรียกว่าภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พี่บอยอยากจะให้แฟนๆเพจพี่บอยเนาะซึ่งพี่บอยเชื่อว่าแฟนเพจพี่บอยถ้าได้ดูก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันอยากให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่คือภาพยนตร์โฆษณาที่ทางมูลนิธิทำขึ้นแล้วมันสัมผัสไปจนถึงขั้วหัวใจพี่บอยแล้วพี่บอยน้ำตาคลอนะแล้วก็อยากจะเปิดให้ทุกคนได้ดูอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะดูแล้วเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกแบบเดียวกันกับที่พี่บอยรู้สึกค่ะตอนเกิดหมอไม่อยากให้แม่เห็นหน้าผมแล้วพ่อว่ายังไงพ่อสั่งให้แม่ทิ้งผมไว้ที่โรงพยาบาลผมปะแวนถึงจมูกพอดูน้องแม่ไม่ได้แม่ต้องใช้สลิงฉีดนมเข้าปากสาวขวดยังพูดไม่ได้เพื่อนเพื่อนแก้มผมตบหัวต่อยเขาบอกว่าผมเป็นมนุษย์ต่างดาวผมอยากเป็นทหารแต่เขาไม่ให้เป็นไปสมัครงานเขาก็ไม่รับตอนนี้โอเคไหมโอเคครับผมผ่าตัดมาแล้ว7ครั้งอีกไม่นานมันจะเป็นคนปกติต้องมีงานทำขอโทษนะครับผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกยังมีเด็กอีกหลายหมื่นคนเด็กที่กินไม่ได้เดี๋ยวพี่เก็บเก็บ
แต่พูดไม่ได้ได้ผ่าตัดชื่อคุณอะไรนะครับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นไงเธอมันน่าสงสารใช่ไหมคะนี่คือประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มาแบ่งปันในภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็ทำได้ถึงอารมณ์จริงๆนะคะแล้วพี่บอยเชื่อว่านี่คือความทุกข์ของคนคนหนึ่งเนาะเราก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะในงานเนี่ยท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนพูดว่าเราจะไม่ออกมาเรียกร้องเรื่องการบริจาคหรือว่าระดมทุนอะไรก็แล้วแต่นี่คือความสุขที่ทุกคนสามารถสร้างได้โดยการแบ่งปันเนาะก็สามารถช่วยได้นะคะก็บริจาคผ่านบัญชีของมูลนิธิเขานะคะนอกเหนือจากหลายสิบปีที่ผ่านมามูลนิธินี้เนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับคนนับหมื่นคนนะคะด้วยการเข้าไปทำศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่งเพดานโหวให้กับคนไทยให้กับเด็กให้กับหลายๆท่านให้มีชีวิตมีรอยยิ้มขึ้นมาขณะนี้เนี่ยเขาเปิดโครงการที่สองพวกเธอก็คือการช่วยเหลือคนที่เรียกว่าลำบากหรือประสบปัญหาชีวิตด้านสุขภาพเรื่องของการถูกไฟไหม้น้ำร้อนรวกนะคะก็จะเกิดหลังจากที่บาดแผลได้รับการดูแลแล้วเนี่ยร่างกายก็จะถูกยึดนะคะไม่สามารถงอได้ไม่สามารถยืดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ความทรมานของผู้ป่วยที่ได้รับเคราะห์กรรมจากอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยจากสารเคมีมันทุกทรมานทุกระทมเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นมูลนิธินี้ก็จะขยายความช่วยเหลือจากปากแหว่งเพดานโหว่ไปสู่การช่วยเหลือบุคคลซึ่งถ้ารักษาไม่ให้กล้ามเนื้อมันติดไม่ให้กล้ามเนื้อมันยึดเนี่ยต้องใช้เงินนับล้านนะคะกว่าจะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทยก็น่ารักมากเลยเข้าไปช่วยเหลือเนาะแล้วก็วันนี้เปิดตัวด้วยพรีเซนเตอร์ท่านใหม่เป็นเขาเรียกว่าจิตอาสาอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือโตโน่ภาคินโตโน่ภาคินเนี่ยพูดประทับใจมากบอกว่าตัวเองเนี่ยถ่ายภาพยนตร์เนาะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุโดนไฟคลอกขณะถ่ายหนังปรากฏว่าโดนไปนิดเดียวยังปวดแสบปวดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพยนตร์โฆษณาที่โตโน่มาเชิญชวนประชาสัมพันธ์เนี่ยจึงรู้ซึ้งถึงหัวอกของคนที่ถูกไฟคลอกทั้งร่างอย่างน้องต้นไม้ท่านนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นกรณีที่มูลนิธินะคะเข้าไปช่วยเหลือทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติซึ่งนี่คือการแบ่งปันความสุขของพวกเราคนไทยเนาะนี่คือปัญหาที่ไกลตัวพวกเราเหลือเกินเราครบ32ใช้ชีวิตปกติเราอาจจะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับความทุกข์ทรมานแต่ว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในมูลนิธินี้เนาะก็พูดชัดเจนบอกว่าการเข้าไปสัมผัสเข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้รอดชีวิตแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการตายทั้งเป็นบางคนถูกไฟคลอกเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็จบเนาะแต่ถ้ามีชีวิตต่อมีลมหายใจต่อความทุกข์ทรมานมันไม่ได้จบแค่แผลที่แห้งแล้วแต่การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนปกติเนี่ยมันทรมานมากเนาะเพราะฉะนั้นโตโน่ก็จะอาสาเนาะในการที่จะรณรงค์เชิญชวนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอยก็ภูมิใจเหลือเกินแล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆเพจบอยเอนเตอร์เทนตรงนี้นะคะบริจาคให้ความช่วยเหลือได้นี่คือดำเนินกิจกรรมตรงนี้การทำหน้าที่สื่อที่มีความสุขเหลือเกินที่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆเนาะเหมือนเพจพี่บอยใช่ไหมคะหลายๆคนตามเพจตั้งแต่วันที่พี่บอยทำเพจวันแรกก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าพี่บอยคิดว่านี่คือหน้าที่สื่อหน้าที่หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้การไปทำข่าวให้กับมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้มก็ถือเป็นการทำงานที่เขาเรียกว่าด้วยบรรยากาศเนาะหลายๆเรื่องมันเศร้าแต่ว่าในหัวใจมันอิ่มเอมนะคะที่โลกใบนี้สดใสได้ด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือของคนที่พร้อมจะช่วยเหลือนะคะคนในงานเนี่ยก็มีคุณหมอจิตอาสาภาคเอกชนที่ร่ำรวยใช้คำนี้เนาะแต่มีจิตอาสาในการที่จะมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอยก็ถือว่าได้ทำหน้าที่นะคะบอกต่อเรื่องราวที่เราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้ก็ถือเป็นการสร้างความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นเมื่อสิ่งที่เราให้ทำให้ผู้อื่นมีรอยยิ้มพี่บอยเชื่อว่าคนที่ให้อย่างพวกเราก็มีรอยยิ้มไปด้วยนะคะพี่บอยขออนุญาตเชิญชวนเนาะแล้วใครดูคลิปนี้อยู่อยากจะให้แชร์นะคะแบ่งปันมีมากให้มากมีน้อยให้มอน้อยนะคะแต่ว่าทุกๆการที่เราให้มันคือการสร้างสังคมแห่งความสุขสังคมแห่งรอยยิ้มตรงนี้พี่บอยฝากด้วยนะคะนี่คืองานที่วันนี้มีความสุขเหลือเกินกับการที่จะได้ช่วยในการที่จะบอกต่อเนาะเรื่องราวของสิ่งดีๆที่มาอยู่ในสังคมเรานะคะ